วันนี้ที่กำลังพูดถึงต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเลยเรื่องที่คุณแซนจริงๆก็เนี่ยเขาไม่ได้จงใจจะเผยแพร่สู่สาธารณะแต่ไม่รู้ว่ารูปมันหลุดมาได้ยังไงรูปของน้องแตงโมซึ่งสังคมกำลังถกเถียงว่าใช่ตัวจริงเหรอแต่ถ้าฟังจากปากของคุณแซนก็คือตัวจริงคุณผู้ชมฮะประเด็นเนี่ยให้ลองดูภาพสักนิดนึงคือที่เราต้องเบลอข้างล่างเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วคือบางคนบอกว่ามันมีข้อสังเกตว่าคุณแม่เนี่ยเมื่อวานไม่เชื่อถูกไหมทั้งเรื่องแขนทั้งเรื่องอะไรวันนี้เรื่องนี้มันยังไม่จบตรงไหนรู้ไหมฮะปรากฏว่าเรื่องรอยสักถูกสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะน้องแตงโมมีรอยสักประเด็นก็คือขอดูภาพรอยนกสักนิดนึงนะฮะมันจะมีรอยสักก่อนหน้านี้ที่น้องเนี่ยสักเอาไว้แล้วปรากฏว่าภาพเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วรอยสักรูปนกเนี่ยมันไปไหนอะไรยังไงคือถ้าดูกันจริงเนี่ยรูปนกน่าจะอยู่ทางซ้ายค่ะน้องเคยสักเอาไว้ที่สะเอวทางด้านซ้ายตอนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ถ้าจากภาพที่หลายคนสงสัยบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นนกคือเอาจริงๆอ่ะเอาอย่างงี้ก่อนจะไปอธิบายผมให้ดูวันนี้ล่าสุดก่อนคุณเบิร์ตลงภาพเอาไว้ด้วยค่ะแฟนของน้องแตงโมวันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเป็นภาพที่น้องใส่ชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงภาพคุณเบิร์ตเนี่ยลงเป็นคลิปนะคะแล้วก็เป็นชุดที่คุณแตงโมเนี่ยสวมชุดว่ายน้ำอยู่เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยจับสรีระลองเปิดคลิปไปเรื่อยๆเลยว่าไอลักษณะของแขนของกล้ามเนื้อของเอวหรือแม้แต่สีผิวที่คุณเบิร์ตเนี่ยเอารูปคุณแตงโมมาลงแบบนี้มันไม่เหมือนหรือว่าไม่คล้ายกับรูปล่าสุดที่มันถูกปรากฏออกมามันจะมีภาพน้องหันหลังใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะภาพน้องหันหลังเนี่ยเดี๋ยวท่านลองหยุดให้ดูมันจะเป็นมุมนี่ฮะมันจะเป็นมุมถ้าเทียบกับภาพที่ปรากฏออกมาจากที่คุณแซนภาพของทั้งคู่เลยถูกเอามาเทียบเคียงกันว่าใช่แผ่นหลังน้องแตงโมจริงไหมคือด้วยความเคารพคือแขนเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะแขนมันไม่ใช่ค่ะคือพอเทียบกันแล้วเนี่ยสรีระบางคนบอกว่าภาพที่คุณแซนถ่ายเนี่ยไม่ใช่คุณแตงโมเพราะมันเหมือนมีกล้ามแบบแขนใหญ่กว่าแตงโมตัวจริงด้วยซ้ำในขณะที่ภาพของคุณเบิร์ตแขนเรียวเล็กนิดเดียวหุ่นเหมือนกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยสงสัยว่าซ้ายมือเนี่ยมันไม่ใช่แตงโมตัวจริงคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้พอเราเห็นภาพของคุณเบิร์ตมันมีอันนึงนะฮะที่เรื่องท่านั่งท่านั่งก็น่าสนใจเพราะประเด็นคือในเรือเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่น้องแตงโมจะนั่งอย่างนี้แต่ตอนที่คุณเบิร์ตถ่ายภาพให้น้องแตงโมเนี่ยถามว่าท่านั่งคล้ายกันไหมอันนี้เราไม่ฟันธงแต่สังคมลองดูจากภาพคือเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดคลิปนะฮะคู่กับเพจข้อมูลเอาไว้หน่อยสิคลิปของคุณเบิร์ตคือวันนี้พอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะใช่น้องจริงหรือเปล่าเพราะดูจากสรีระเนี่ยแขนเนี่ยดูเหมือนกับไม่ปกติเพราะรูปร่างเนี่ยมันดูบิดเบี้ยวจากการที่ทางด้านของคุณเบิร์ตถ่ายอันนั้นจะเห็นก็เรียกอะไรนะลักษณะคอร์ดถูกไหมฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอกับทางด้านของฮิปโปเอาทีละมุมนะฮะปรากฏว่าทางด้านของคุณฮิปโปออกมาอธิบายน่าสนใจคุณฮิปโปพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันสงสัยค่ะคุณฮิปโปกำลังสงสัยว่านี่ใช่แตงโมจริงหรือเปล่าคือเอาจริงๆเท่าที่เขารู้จักเพื่อนเขามาเนี่ยรูปที่ปรากฏออกมาล่าสุดที่ถูกอ้างว่าเป็นคุณแตงโมทำไมแขนมันเหมือนมีกล้ามแขนเห็นไหมคะทั้งตรงไหล่ตรงแขนเนี่ยมันเหมือนกับคนเป็นคนที่มีออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วแตงโมเนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยนี่คุณผู้ชมดูสิ่งที่ฮิปโปพูดนะฮะตัวของฮิปโปเนี่ยกำลังจะบอกว่าข้อพิรุษในภาพนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่ากล้ามเนื้อไหล่ที่ปรากฏในภาพเนี่ยกำลังสงสัยเพราะแตงโมไม่ค่อยออกกำลังกายทำไมถึงมีกล้ามทั้งตรงไหล่ทั้งตรงแขนแล้วก็ด้านซ้ายที่มีการสักรูปนกจากภาพเนี่ยเอาจริงๆเห็นแค่เหลื่อมด้านหลังมานิดเดียวแต่คุณนิโปก็กำลังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันอยู่ตรงนั้นจริงๆมันอาจจะเห็นก็ได้นะเพราะนกเนี่ยหางมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็จำได้ว่าแตงโมสักยันห้าแถวตรงสะบักไหล่แต่ภาพที่ปรากฏออกมาไม่มีรอยสักห้าแถวนอกจากนี้สงสัยเรื่องผมด้วยค่ะเพราะว่าภาพนี้หลายคนบอกว่าทำไมผมยาวไม่เหมือนกับคุณแตงโมตัวจริงที่ผมจะไม่ยาวถึงกลางหลังแบบนั้นซึ่งในมุมเนี้ยเนาะพี่ก็ไม่ออกความคิดเห็นละกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนก็มุมมองนกปกติมีสองตัวเนาะรอยสักพี่โมและพี่โมก็ลบไปตัวหนึ่งได้เหลือหนึ่งตัวจะอยู่บริเวณนี้ช่วงข้างสี่ข้างประมาณนี้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวานะแล้วก็มีตรงช่วงประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสะบักหรอหรืออะไรอะช่วงเนี้ยเป็นห้าแถวอาจารย์หนูเท่าที่พี่รู้นะว่าจุดรอยสักของเขาไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาถ้าพี่จะไม่ผิดเหมือนว่าเขาสักปกติเลยนะเหมือนไม่ได้สักน้ำมันนะอันเนี้ยพี่ไม่ชัวร์เพราะว่าโดยปกติพี่โมเวลาเขาออกงานเขาจะชอบปล่อยผมบางทีเราก็ไม่ค่อยสังเกตเห็นแต่เนี้ยถามจากสไตลิสต์ที่เคยทำงานให้เขาบ่อยๆนะ
เขาก็จะพูดว่าเออโมมันสักห้าแถวนะของจันหนูว่ามึงจำได้ไหมฉันชอบตัวเหมือนว่าลบรอยสักมาถึงว่าใช้รองพื้นลบเพราะว่าอย่างเรื่องนกเนี่ยเขาเพิ่งลบไปเมื่อมกราธันวามกรานี่เองนะที่เหลือให้เหลือตัวเดียวพี่อันเนี้ยพี่ไม่รู้เนาะว่าชุดเนี้ยมันปิดมิดเลยไหมจากการล้อหลังนะถ้าไม่มีก็ต้องเห็นปลายหางนกเนาะเพราะว่านกไม่ได้หันหน้าออกนกมันหันหน้าเข้าตัวอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ